สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านกำลังอยู่กับผมนะครับใจ Channel นะครับพามาดูน้ำในเขื่อนป่าสักในฤดูแล้งนะครับช่วงนี้ก็ก้าวเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วครับกลางวันร้อนกลางคืนหนาวนะครับกำลังจะผ่านเข้าฤดูแล้งครับผมแต่อากาศก็ยังคงหนาวๆเย็นๆอยู่นะครับในช่วงกลางคืนนะครับก็ยังไงก็รักษาสุขภาพเนาะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนนะครับอากาศเปลี่ยนทําให้กลางวันร้อนกลางคืนหนาวเดี๋ยวมารอชมกันนะครับว่าเดือนหน้าเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นะครับฤดูฝนจะมาเร็วว่าอย่างนั้นนะครับจะมีพายุฝนเข้านะครับยังไงก็มาติดตามรับชมกันนะครับว่าฝนจะตกนะครับน้ําจะขึ้นหรืออย่างไรนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับน้ำในเขื่อนป่าสักนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมาเที่ยวที่ทะเลบริเวณบ้านท่าลิศนะครับบ้านท่าลิศก็จะมีแพครับเป็นถนนริมเขื่อนนะครับท่านผู้ชมถนนเส้นนี้เป็นถนนริมเขื่อนมาตั้งแต่องค์พระใหญ่นะครับองค์พระใหญ่ที่หน้าเขื่อนนะครับยาวไปนี่ครับไม่กี่กิโลก็จะถึงทะเลน้ำจืดประวานครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณทะเลเขตท่าลิศครับบ้านท่าลิศบ้านท่าลิศมีน้องหมาด้วยน้องหมามาวิ่งเล่นชิวๆนะครับน้องหมามาวิ่งเล่นชิวๆครับมาขายของครับก็เลยแวะมาถ่ายภาพน้ำในเขื่อนป่าสักช่วงนี้ก็น่าจะลดลงแล้วครับผมเหลือ 60% ครับตอนนี้น่าจะต่ำกว่า 60% หรือยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปจะลงให้ดูนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่น่าจะอยู่ประมาณ60หรือ50กว่าๆแล้วนะครับผมก็จะลงมาเรื่อยๆนี่ก็เห็นแพนะครับแพมีอยู่2แพครับแล้วพบกับเจ๊เอ๋ใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม